ถึงแล้วฟาร์มแก่หลังเขื่อนนี่ขายยังไงพี่40ครับ40อ่ะ40เออต้องทำไงนี่ๆครับนี่ครับนี่ละไอ้นี่เราก็โชว์ไว้นี่ก็เราก็สภาพเนี่ยครับขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนี่พอไอ้นี่หมดแล้วก็โยนเลยเออนี่หมดโยนเลยให้กิ่งใหม่ให้กิ่งใหม่เฮ้ยยังสวยเลยแอบถ่ายของเขาก่อนดูเขาถ่ายเนี่ยสวยเลยโอ้ยพกตามไปพกตามไปตามตู่ไปละมึงเหมือนแห่ขันมากไว้แจมเหมือนแห่ขันมากวะนะถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้ถือไว้รอไว้ก่อนรอไม่ทำอะไรรอเออเฮ้ยขึ้นมาแล้วเออกำลังสวยเออเลยสวยเลยสวยเลยนั่นแหละสวยแล้วสวยเลยนั่นแหละน่ายิ้มไว้อย่าหยีอย่าหยีอย่าหยีดึงแรงเหรอใช่ไม่เป็นไรมาม าเต็มเลยอร่อยไม่ร่าอร่อยมากเอามาเลยมาเลยมาใครจะกินมาเลยเออตรงนี้กำลังสวยมาเลยใครจะกินมาเร็วๆเลยมากินเนาะเล่นกินไม่ได้กินนมมาแล้วเออนั่นแหละหันหน้าทางนั้นละสวยเปลี่ยนมากเป็นมากแตนไปขอนนุ่นมากเปลี่ยนโลเคชั่นหน่อย ดูนี่จะมีคนตามป่ะให้น้องวิ่งแกล้งตามไว้เออได้เขื่อนได้แบบวิวแม่น้ำหน่อยเอาสัญญาณมาเว้ยมาเลยเอาสัญญาณมาเฉยเข้ามาสวัสดีครับดีสวัสดีดีโอ้สัญญาณมาแล้วเนาะโอ้ยผมรอสัญญาณนานมากตรงนี้สัญญาณคือขึ้นเป็น 3G นะเป็น 3G อาจจะมีกระตุกบ้างอะไรบ้างนะว่าจะเปิดไลฟ์ทุกคนดูเนี่ยฟาร์มแพะหลังเขื่อนนะหลังเขื่อนปลานที่เขามาถ่ายรูปกันฮะโอเคสัญญาณมาแล้ววิวดีนะวิวดีโอ้มีแต่คนมาถ่ายรูปเพียบเลยนะฮะตรงนี้ไม่เสียค่าเข้าด้วยนะพี่เข้าฟรีนะแล้วก็มีกระถินมีเป็นก้านเลยกระถินขายนะให้น้องแพะนี่ขึ้นไปบนขอนไม้เลยทุกคนขึ้นไปบนขอนไม้เลยอันนี้ถ่ายพี่ให้ถ่ายพี่ถ่ายยายบ้างโอ้วีข้างหลังสวยๆครับภาพเสียงชัดเจนนะนี่แฮปปี้เกาหลีด้วยครับมาครับกรุงเทพครับพี่กรุงเทพน่ารักขอบคุณหัวใจส้มครับพี่ขนมแหมมีหัวใจขอบคุณครับน่ารักดีอ่ะวิวสวยนะแต่พี่เขาแต่งตัวมาแบบเข้าบรรยากาศมากอ่ะตรงนี้เป็นด้านหลังเขื่อนปราณบุรีครับด้านหลังเขื่อนปราณบุรีแต่วิวดีตรงวิวหลังเขื่อนนะแต่เสียดายอย่างเดียวนะตรงนี้พระอาทิตย์ไม่ตกตรงนี้นะถ้าพระอาทิตย์ตกตรงนี้จะสวยมากเลยแต่ก็เป็นข้อดีนะคือถ่ายรูปเนี่ยเห็นไหมถ่ายรูปแล้วเราจะได้คือน่าจะชัดนะเหมาะสำหรับการถ่ายรูปคนนะคือหน้าแสงจะเข้าด้านหน้านะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบ็คกราวด์ของเขื่อนนะเป็นแบ็คกราวด์ของเขื่อนนิวซีแลนด์ก๊อปปี้เหมือนไหม ผมบินมาเมื่อเช้าเองเนี่ยนิวซีแลนด์ก๊อปปี้เห็นป่าวเนี่ยฟิลมันจะเป็นฟิลแบบนี้ธรรมชาตินะธรรมชาติเข้าฟรีด้วยนะเข้าฟรีเข้ามาถ่ายรูปฟรีนะเหมือนใช่พี่เหมือนมากเลยตอนนี้แสงดูดิแสงพระอาทิตย์ด้านโหเดี๋ยวผมบังตัวเองมองไม่เห็นจอตอนนี้เราอยู่หลังเขื่อนปราณบุรีครับเมื่อกี้เราจะเดินไปตรงนี้สัญญาณไม่มีต้องเดินกลับมานะต้องเดินกลับมามาเที่ยวได้นะทุกคนเข้าฟรีนะเข้าฟรีเขาจะมีเนี่ยเหมือนเป็นยอดกฐินอะเป็นก้านก้านนะฮะจำหน่ายประมาณหัวไหล่ก้านอยู่อ่ะ40บาทอ่ะเป็นกำอ่ะเดี๋ยวให้ดูใช่เสียงขัดๆหายๆขออภัยนะสัญญาณไม่ค่อยดีนะสัญญาณไม่ค่อยดีเนี่ยเป็นกำอย่างนั้นเลยกำใหญ่ๆเลย40บาทแพ้เขาจะตามเลยใช่พี่แสงสวยนิวซีแลนด์เลยแต่จะบอกว่าบนพื้นก็คือเดินระวังนิดนึงฮะอึแพ้นี่คือเยอะไปหมดเลยอึแพ้เยอะมาก
คือแพ้เยอะนะแต่เป็นก้อนเล็กๆนะเหมือนอึกระต่ายอ่ะนี่พี่เขามีพ็อปมาเองด้วยเห็นปะนี่เออเร็วๆบอกเดินเร็วๆพี่ถ้ามันตามเยอะก็ทิ้งไว้ก้านหนึ่งพี่นี่เห็นไหมเขาก็ซื้อเนี่ยกำอย่างเงี้ยกำละ40 บาทคือพอมันเห็นสูงๆมันเนี่ยดูเลยตามเลยเพราะเขาเห็นแล้วตามลองลั่นอุ้มแล้วลองลั่นเลยมีโอ้เรียกหาแม่นะไล่ไล่อยู่อะสัญญาณมันมาแบบขาดๆหายๆอยู่ดูก่อนมีอะไรกินบ้างตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกำไปเดี๋ยวเราไปแล้วไปเดี๋ยวเราต้องไปที่ถนนคนเดินต่อนะฮะเดี๋ยวเราไลฟ์แค่นี้มาช่วยโปรโมทตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มแพะหลังเขื่อนปานนะมีของขายตรงนี้ดูประมาณนี้ได้ครับโอกาสหน้ามาใหม่เข้าฟรีนะฮะแต่ขอให้คนมาเยอะเรามาอุดหนุนใช้บริการเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสุดยอดครับไปเดี๋ยวลากันไปได้วิวรอบสุดท้ายนี่นะครับฟาร์มแพะหลังเขื่อนปานนะอยู่แค่นี้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยเดี๋ยวส่องให้ดูรอบๆพื้นที่มีแค่นี้นะพื้นที่มีแค่นี้มีจุดกางเต็นท์แล้วก็แอคทิวิตี้ของเขามีแค่นี้นะไม่เสียค่าเข้านะบ้านๆแบบบ้านๆพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยแต่พระอาทิตย์ตกดินอีกฝั่งนึงอะสิป่ะอันนี้ลานจอดรถด้านหน้าเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่จ้า